สวัสดีครับเพื่อนๆ Cycling Trader Channel ครับวันนี้จะมาสอนการทำ Travel Map Animation โดยใช้โปรแกรม DaVinci Resolve สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางและชอบทำคลิปอยากให้มีการแสดงเส้นทางการเดินทางแบบเคลื่อนไหวที่ดูแล้วไม่น่าเบื่ออย่างที่แสดงอยู่นี้นะครับสามารถนำไปดัดแปลงในรูปแบบการเดินทางของตัวเองได้เลยครับลองทำตามวิธีนี้เอาแบบจับมือทำกันเลยครับขั้นแรกสิ่งที่เราต้องมีครับก็คือแผนที่ครับแล้วก็รูปรถที่เราจะใช้เคลื่อนที่ครับและที่นี้ผมใช้เป็นจักรยานข้อสำคัญที่สุดก็คือควรจะเป็นรูปที่เป็น transparent ครับนำแผนที่ครับมาวางในไทม์ไลน์ครับปรับขนาดแผนที่ให้เท่ากับคลิปที่เราต้องการครับในที่นี้ผมต้องการคลิปความยาว5วินาทีครับไปที่เมนู Fusion ครับจากนั้นเลือก background ครับผมขอเปลี่ยนชื่อ background ครับเพื่อให้ง่ายความเข้าใจครับเป็น grid line 1ครับแล้วก็เปลี่ยน media in ครับเปลี่ยนชื่อ media in เป็น map ครับที่ grid line จะเป็นเส้นของการเดินทางนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวผมก็จะลาก output ของ grid line 1ครับมาที่ map ครับจะได้โหนดใหม่ชื่อว่า merge 1ครับจากนั้นที่ merge 1ครับกด control spacebar เพื่อเลือกเครื่องมือใหม่ครับพิมพ์คำว่า mask เราจะเลือกเมนูเครื่องมือชื่อว่า mask paint ครับได้ mask paint มาแล้วครับเราจะปรับ mask paint ครับให้เป็น broad shape ให้เป็นวงกลมครับแล้วก็ size ครับผมจะเลือกที่ขนาด 0.1 ก็คือเส้นที่จะใช้เป็นเส้นการเดินทางครับมีขนาด 0.1 แล้วก็ stroke control ผมจะให้จุดแต่ละจุดเนี่ยห่างกันที่จุด5ครับเราขยับพื้นที่ให้กว้างนิดนึงครับพอเดี๋ยวเราจะเริ่มวาดกันแล้วครับไปที่เมนูด้านบนครับจะมีPolyline Stroke ครับเราก็จะเริ่มวาดทิศทางตามที่มันจะไปนะครับเช่นตอนนี้คือผมจะวาดทิศทางจากบนลงล่างเพราะว่าผมกำลังจะปั่นจักรยานจากด้านบนลงด้านล่างเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ Mask Paint นะครับขยับหัวอ่านไปทางด้านซ้ายสุดครับแล้วก็ขยับตัวตัวคอนโทรลของ Mask Paint ครับมาทางด้านซ้ายสุดแล้วก็กดคีย์เฟรมครับจากนั้นลากหัวอ่านครับไปที่ตำแหน่งประมาณสัก4ใน5ของคลิปครับเพื่อจะมีช่องว่างตอนสุดท้ายครับผมก็เลยเลือกที่230โดยประมาณนะครับจากนั้นลากตัวไลท์ออนครับของ Mask Paint 1นะครับมาทางขวาครับลองดูครับสังเกตว่าเส้นเริ่มเดินแล้วนะครับโอเคผมพอแค่นี้ครับลากหัวอ่านไปทางซ้ายเหมือนเดิมดีกว่าครับแล้วก็ไปที่เมนูด้านล่างครับของMask Paint 1ครับแล้วก็ไลท์คลิกที่ Here to Shape Animation ด้านล่างครับแล้วก็ Publish ครับจากนั้นนี่คือสเต็ปที่1แล้วเราจะทำสเต็ปที่2คือในส่วนของจักรยานที่จะเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่เราวาดเมื่อสักครู่ครับไปที่ Media Pool ครับไปที่จักรยานครับแล้วก็ลากลงมาครับผมก็จะรีเนมจักรยานครับ Media In 1ให้เป็น Bicycle ครับแล้วผมก็จะลาก Output ของ Bicycle มาที่ Merge 1ครับก็จะได้โหนดใหม่ชื่อว่าหมวด2ครับแล้วผมก็จะสร้าง select tool คลิกที่ bicycle ครับแล้วก็ control spacebar ครับพิมพ์ transform ff ครับครับผมก็จะปรับจักรยานขนาดของจักรยานครับผมจะใช้ในที่นี้ผมจะใช้ 0.2 ครับจากนั้นมาคลิกที่เมิร์ด2ครับคลิกขวาที่เซนเตอร์ครับ
แล้วก็เลือกผ่านครับจากนั้นคลิกที่ modify ครับคลิกขวาที่ right click here for shape animation ครับ connect to polyline stroke polyline value ครับจากนั้นกลับมาที่เมนู tool ครับเลือกคลิกขวาที่ angle ครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ merge 2นะครับก็ connect to part heading ครับตรงนี้ทิศทางเราจะวิ่งลงนะครับผมก็เลยจะให้หัวจักรยานเนี่ยหันลงมานะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับไปที่ modifier ครับของ merge 2ครับแล้วก็กด keyframe ครับแล้วก็เลื่อนหัวอ่านมาที่4/5ของคลิปครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ลาก displacement มาทางซ้ายมาทางขวาครับเรียบร้อยครับมาลองดูที่ media out ครับครับก็จะเห็นว่าจักรยานก็จะเคลื่อนที่พร้อมกับมีเส้นสีเขียวด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ export ไอตัวคลิปตัวนี้ครับเพื่อไปใช้ประกอบในการทำอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าจะนำเสนอทั้งทางด้าน IT แล้วก็ทางด้านของจักรยานในภายภาคหน้าครับขอบคุณครับ